แนะนำว่าถ้าคุณไม่ทำผมไม่ได้หลังการป้ายแบบข้อ5นะถือถือ10ถ้าคุณทำได้นะคะคุณจะได้ได้2หน้าแถวตรงตามระเบียบพักฐานนี้นะครับเป็นฐานความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตภายในป่านะสิ่งที่ครูจะให้พวกเราได้ค้นหาก็คือว่าความแตกต่างในพื้นที่บริเวณนี้เดี๋ยวจะให้นักเรียนช่วยครูหาว่านักเรียนได้พบเห็นอะไรบ้างนอกจากสิ่งที่นักเรียนได้พบเห็นจากสิ่งที่ผ่านมาแล้วตามสถานีต่างๆนะครับก็เดี๋ยวถ้าใครมีสมุดบันทึกก็จดไว้ได้นะแล้วครูจะมาฟักถามพวกเราอีกหนึ่งครั้งว่าสิ่งที่พวกเราพบเห็นเนี่ยเป็นสิ่งที่นักเรียนเคยพบหรือเป็นสิ่งที่ได้ค้นพบใหม่นะครับในความแตกต่างที่มันอยู่รอบๆความหลากหลายที่อยู่รอบๆบริเวณนะในพื้นที่บริเวณนี้เดินไปตรงนู้นได้เลยอ่ะบ้านแยกย้ายตายดีนะใส่ได้ทุกคนว่าในผืนป่าที่กว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยนอกจากจะมีความหลากหลายแล้วในป่าก็ยังมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะนักเรียนต้นไม้เนี่ยมีประโยชน์ยังไงครับ